เมื่อกี้ไปทำอะไรมาฮะน้ำบุญเมื่อกี้น้ำบุญทำอะไรยายเห็นนะฮะบุญแอบกินไก่พี่ปุ้ยหืมนั่งเฝ้าจนได้กินโอ้ยบักลา นั่งเฝ้าไก่พี่ปุ้ยจนว่าได้กินก็คิดว่าเพิ่นไปซ้ายปกติเพิ่นสิอยู่กับยายเฝ้าอยู่หั่นที่ไหนได้มาเฝ้าไก่กับปุ้ยค่ะ ปุ้ยป้าปุ้ยป้ามาลูกมา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 เร็วมานั่งนี้แล้วไงจะขึ้นบันไดเหรอลูกไม่ขึ้นนะมาเร็วป้าป้าไปเลยไปเอาอีกขาลงเหยียบดินด้วยนะลูกถ้าหนูไม่เหยียบดินเดี๋ยวมันจะลากไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจ็บเป็นแผลเก่งมากลูกเก่งมากปุ้ยเก่งมากลูกหลังจากที่บำบัดน้องนะคะได้เข้าอาทิตย์ที่2น้องเริ่มดีขึ้นค่ะอันนี้คือขาฝั่งซ้ายขาหลังฝั่งซ้ายค่ะที่ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะหลังจากที่ห้อยโหนกันมาเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ใช้เชือกผูกนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะช่วยให้น้องได้ออกกำลังกายขาแล้วก็นวดถักขาให้น้องนะคะหนูก็จะเน้น3เวลาค่ะทำทุกวันเช้ากลางวันเย็นค่ะเช้าก็ปล่อยมาให้น้องเดินอยู่ตรงสนามหญ้านะคะอันนั่นกระดือดือค่ะลงมาลูกลงมาลงมาครับนี่เข้าอาทิตย์ที่2แล้วนะคะพอช่วงที่เริ่มเป็นนะคะช่วงที่รู้ว่าน้องเป็นพยาธิในเม็ดเลือดก็รีบไปซื้อยามาให้น้องกินเลยค่ะตอนนี้ดีใจค่ะว่าสิ่งที่เราพยายามทำได้ผลนะคะช่วยน้องได้เมื่อวานนี้แม่ปุยได้ร้อยไลค์แม่ปุยเดินได้เลยค่ะวันนี้จะเอากี่ไลค์คะลูกเฮ้วันนี้เอากี่ไลค์เอา200ไลค์เลยไหมฝากเป็นกำลังใจให้ปุยหน่อยนะคะเมื่อวานยังเดิน3ขาอยู่เลยวันนี้เดิน4ขาวันนี้เดินเริ่มกระเพกกระเพก4ขาเอากี่ไลค์คะเฮ้หนูเก่งมากเลยลูกหนูเก่งที่สุดเลยอันนี้ก็เก่งเนี่ยอันนี้ก็เก่งค่ะแต่อันนี้กินเก่งค่ะ โอ้ยอิจฉาเหรอลงไม่ต้องอิจฉาแม่ก็รักอ้วนค่ะลูกอ้วนแม่ก็รักแต่ตอนนี้ปุกปุยไม่สบายนะลูกนะแม่ต้องดูแลปุกปุยเราต้องช่วยกันดูแลปุกปุยนะลูกนะเราทุกคนต้องช่วยกันกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่เอ่ยนามด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจค่ะข
ขอบคุณทุกท่านด้วยนะลูกที่ให้กำลังใจหนูเข้ามาขอบคุณเพื่อนที่เมตตาเรานะลูกนะหนูเก่งมากเลยลูกเชื่อว่าพรุ่งนี้หนูต้องเดินได้อีกขานะคะหนูสู้ๆนะลูกนะหนูต้องอดทนกินยาที่แม่ให้นะกินขนมกินขนมห้ามเรียกว่ายาค่ะหนูต้องกินขนมที่แม่ให้กินหนูนะให้หนูกินบางทีก็เบือนหน้าหนีค่ะพอเราเอาเข้าไปบางทีก็อ้วกออกมาก็ต้องใส่ให้กินเข้าไปใหม่ค่ะก็เดี๋ยวหนูจะบางท่านเพิ่งเลี้ยงสุนัขอาจจะไม่รู้วิธีป้อนยาน้องสุนัขนะคะเดี๋ยวหนูจะทำคลิปวิธีป้อนยาน้องสุนัขให้ได้ชมค่ะทำยังไงเวลาแม่ป้อนยาหนูอะลูกหนูจะเบือนหน้าหนีตลอดเลยเพราะหนูไม่อยากกินแล้วค่ะเวลาแม่ป้อนยาหนูทำยังไงหันหน้าขับนั่งเล่นอยู่กับดินแบบนี้นะลูกนะหนูจะได้มีธาตุไอโอดีนสู่ร่างกายต่อไปไม่ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะลูกนะอยู่ข้างล่างด้วยกันนี่แหละรู้ไหมคะเราอยู่ข้างล่างด้วยกันนอนเล่นตรงนี้นะลูกนะข้างล่างออกจะเย็นอยู่ได้นอนดินสบายสบายน้ำก็เตรียมใส่ไหไว้ให้มีทุกจุดมีไหทุกจุดค่ะแต่ก็ต้องมันเปลี่ยนทุกวันเกือบทุกวันค่ะเพราะว่าจะมีลูกน้ำนะมาไข่ก็จะเป็นยุงค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะยุงเยอะค่ะช่วงนี้เพราะว่าหญ้ามันเยอะเราก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำเกือบทุกวันค่ะเปลี่ยนน้ำในตุ่มเนี้ยค่ะเพราะว่ายุงจะมาไข่ใส่เราก็ต้องเปลี่ยนค่ะบางทีพยาธิในเม็ดเลือดก็เกิดจากยุงด้วยเช่นกันค่ะทั้งเห็บหมัดทั้งยุงเนาะเอามันยังเกิดขึ้นอยู่นะปุ๊กปุ๋ยน่ารักมากเลยลูกหนูเก่งที่สุดเลยขอบคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ให้กำลังใจเข้ามานะคะสุดยอดเลยปุ๋ยเดินได้แล้วจะเดินได้แล้วค่ะใช่ไหมคะลูกปุ้ยจะเดินได้แล้วนะคะปุ้ยเก่งมากเลยเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตอาการปุ๊กปุ๋ยเรื่อยๆค่ะชู้ๆค่ะ